เริ่มกันที่เรื่องของตาเลบานกันนิดนึงก่อนก็นแล้วกันนะครับถ้าคุณได้มีโอกาสติดตามแนวทางในการบริหารชาติบาเมืองของตาเลบานก็ดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะเชิญหลาย,ลาย,ลายประเทศเข้าไปร่วมลงทุนและเข้าไปร่วมธมาหากินธมาค้าขายด้วยนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางของตาเลบานในยุคที่ใช้อาวุธที่สัอบมริกาทิ้งไว้นี่นะฮะทิ้งไว้อย่างโง่โนะฮะผมต้องใช้คํานี้นะฮะคือคุณจะทิ้งประเทศแล้วคุณจะ มีรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาแล้วก็เป็นรัฐบาลซึ่งพร้อมที่เป็นศัตรูกับคุณเนี่ยนะแต่ว่าคุณทิ้งอาวุธไว้ให้ตาลีบันเอาไว้ใช้ในการที่จะรบกับคุณเองใช่ไหมเหมือนกับที่ทำในในในสมัยที่มีการสู้รบกับสาภาพโซเวียตอะ่ะแล้วถึงเวลาอเมริกาเนี่ยก็จะมีกลุ่มมูจาฮดีนใช่ไหมในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งก็บางส่วนก็กลายมาเป็นตาลีบานเนี่ยแหละก็ใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นเช่นเดียวกัน นี่คือยุคสมัยที่ตาลลบานนั้นมีอาวุธซึ่งยึดได้มาจากรัฐบาลสหรัฐโดยที่รัฐบาลสหรัฐทิ้งไว้เพราะว่าแผนการในการถอนกองทัพถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเป็นแผนการซึ่งพอถึงเวลาลงมือในการปฏิบัตินั้นมันไม่สมูทมันไม่ราบเรียบมันไม่เรียบง่ายและถึงเวลาตาลีบานมีหมดไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นระเบิดไม่ว่าจะเป็นปืนไม่ว่าจะเป็นกระสุนมีครบและเสร็จแล้วที่สุดยอดยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะ ที่สุดยอดยิ่งไปกว่านั้นก็คือกระทรวงต่างประเทศสหรัฐดังมาทำเป็นเหมือนขึงขังแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลตาลบานมีคณะรัฐมนตรีที่มีความอิ c l u s i v e คือต้องให้มีผู้หญิงในคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีของตาลบานเนี่ยจะต้องมีผู้หญิงด้วยฮะนี่เป็นข้อเรียกร้องซึ่งตลกมากเพราะว่าคุณปล่อยให้เขาขึ้นมามีอำนาจแล้วในวันนี้คุณจะเรียกร้องอะไรฮะ,ฮะโถ่เอย้ย ตั้งคอรอมอเนะี่ยมีทั้งผู้ก่อการร้ายด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากยิ่งไปกว่านั้นวิธีการตบหน้าสหรัฐอเมริกาในอย่างที่เฉพาะตาลลบานสามารถทำได้นี่นะฮะก็คือเขาจะเชิญเขาจะจัดทำเป็นซัมมิตนะในอนาคตหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าเขาจะเชิญตัวแทนของในที่นี้คือตัวแทนรัฐบาลแต่ว่าอาจจะเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการนักธุรกิจด้วยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นจากจีนจากรัสเซียอย่างเงี้ย จากกาตาอย่างเงี้ยจากตุรกีนะฮะมิตรตัวมิตรตัวยงทั้งนั้นของสหรัฐเนี่ยนะฮะมิตรสำคัญสำคัญใช่ไหมฮะเขาจะเชิญมาหมดนะฮะอิหร่านด้วยอะไรเงี้ยเขาจะเชิญหมดให้มีส่วนร่วมในการถมหากินค้าขายกับกับรัฐบาลของของประเทศอัฟกานิสถานนะ,ะผมแค่เล่าให้ฟังเพื่อให้เป็นประเด็นหอมปากหอมคอนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ในวันนี้แน่นอนคือเรื่องของแนวทางในการไม่เปิดสถานการศึกษาของรัฐบาล สอบคอยุคพลเอกประยุทธ์คือคือประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นซึ่งเอาจริงเนี่ยนะฮะผมผมจะให้ดูให้ดูข่าวนี้เพื่อเชื่อไม่เห็นถึงว่าผู้ปกครองซึ่งเป็นบรรดาแม่แม่ที่อัฟกานิสถานเขาเรียกร้องอะไรแล้ว,แล,วแล้วคุณจะเข้าใจว่าในเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องซึ่งพูดกันเล่นเล่นเวลาผมบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ให้เด็กไปเรียนหนังสือเนี่ยคุณเตรียมลงนารกได้นี่นะฮะคือเอาจจริงแล้วขณะเนี้ย อาไร <accountable. S 1> บานเนี่ยเขายอมให้เด็กไปเรียนหนังสือนะทั้งๆที่มีคนพยายามที่จะพูดว่าเฮ้ยเขาจะไม่ยอมให้โรงเรียนนั้นเปิดคือณเวลาเนี้ยโรงเรียนนั้นเขายอมเปิดแล้วคุณรู้ว่าทําไมเขายอมเปิดคุณดูคุณดูการเคลื่อนไหวของบรรดาแม่แม่แมบรรดารมารดารของคนซึ่งต้องไปเรียนหนังสือที่ประเทศอัฟกานิสถานเดลี่เมลเขารายงานนะฮะว่าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนะฮะมีฮะเขายอมนะฮะเขาแสดงสิทธ์แสดงเสียงกันแล้วเขาบอกว่าเฮ้ย ไอ้ชุดที่ใส่คลุมหัวหัวจรดปลายเท้าโดยที่แม้กระทั่งใบหน้ายังต้องปิดแล้วก็ไม่สามารถมองได้ด้วยสายตาเห็นเต็มได้100%เนี่ยใส่เบอร์ค่าเวอร์ชันที่ตลาลบานบังคับให้ใส่เนี่ยบรรดาแม่แม่ที่อัฟกานิสถานเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมเขาไม่อยากจะยอมหรอกแต่ว่าเขายอมถ้าเกิดยอมใส่เบอร์ก้าเต็มที่แล้วถึงเวลาลูกเขาได้ไปเรียนหนังสือมันต่อสู้กันขนาดนี้ เพราะฉะนั้นถ้าจะกลับมาที่สถานการณ์นเมืองไทยถ้าให้ผมบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลสบคนั้นหรือสอบครัฐบาลแล้วผมก็ไม่รู้เขาจะยุบไม่ยุบอะไรเนี่ยนะไม่มีใครสนใจหรอกอำนาจในการตัดสินใจก็อยู่ที่สาธารณสุขอยู่ที่กรมควบคุมโรคกรมอนามายัยอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรรดารองนายกแล้วก็นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์ซึ่งเือนคนขาดความรู้เรื่องโควิด1 9แล้วพึ่งพาศาัย คำแนะนำที่ชงขึ้นมาจากแพทย์ใหญ่ๆที่สบคสามคนผมบอาจริงๆผมไม่แน่ใจว่าใครนะฮะบรรดาพนะท่านที่สบคที่ทำเนียบหรือที่สอทอและสอทอเนี่ยทั้งสอสลาและสอเสือเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้เปิดสถานการศึกษาหรือไม่ อาจจะเป็นที่อวก็ได้ผมไม่แครว่าใครเป็นคนตัดสินใจแต่วันนี้ผมย้ำในเรื่องที่ผมพูดเมื่อเช้านี้นว่าใครก็ตามที่รังแกเด็ก <c oughs> ไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลตาเลบานหรือคุณจะเป็นรัฐบาลบนแผ่นดินไทยใครก็ตามที่มีอำนาจในการตัดสินใจ <c oughs> และรังแกเด็กด้วยการอ้างว่าปกป้องเด็ก <c oughs> และ,สะเสดลไม่ให้เด็กไปเรียนหนังสือขังไว้ที่บ้านเท่านั้น ทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่าเด็กไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอะไรเลยจากโควิดแต่แท้จริงคือกลัวกลัวเด็กไปนำเชื้อมาแพร่ให้กับผ right ู้หลักผู <t <t ้ใหญ่ที่บ้านที่จริงๆแล้วออกไปข้างนอกด้วยทำงานด้วยเนี่ยนะแต่ว่าไม่ยอมให้เด็กไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยใครก็ตามที่เป็นคนสั่งการไม่ให้เด็กไปเรียนหนังสือได้ผมการันตีฮะคนคนนั้นจะลงนะล ผมไม่ได้พูดถึงนรกบนแผ่นดินนะฮะผมไม่ได้พูดถึงการเจอม็อบแล้วเป็นมอบซึ่งไล่คุณในแบบที่คุณเจอกับแผ่นดินที่ลุกเป็นไฟผมไม่ได้พูดถึงนรกในลักษณะนั้นนะฮะผมพูดถึงการชดใช้กรรมเพราะคุณกำลังมีส่วนร่วมในการรังแกเด็กโดยตั้งใจทั้งทังท,งที่คุณรู้ว่าเด็กไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้แล้วต่อให้ติดโควิดก็ไม่เป็นอะไรคุณได้ลงนรกแน่ <Okay. S 1> เมื่อชีวิตของคุณพ้นไป เพราะคุณกำลังมีส่วนร่วมมี engagement ในสิ่งที่ผมต้องเรียกว่าเป็น child abuse ไม่ต้องมาอ้างไม่ต้องไปอ้างเลิกอ้างเด็กเวลาคุณไม่ให้เด็กไปเรียนหนังสือเลิกอ้างเด็กถ้าคุณจะอ้างความโง่เขลาของตนเองก็ได้ถ้าคุณจะอ้างความที่คุณไม่ยอมรับข้อมูลข้อเท็จจริงก็ได้ว่าเด็กนั้นเป็นกลุ่มซึ่งมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะมีอาการ หนักจากโควิด -19 ททุกคุณจะอ้างสิ่งนั้นก็ได้แต่อย่าอ้างว่าปกป้องเด็กมันมีหลายเรื่องซึ่งทําให้ของขึ้นนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งทําให้ผมเมื่อวานนี้มีแรงบันดาลใจในการไลฟ์จากที่บ้านเนี่ยนะฮะให้ดูคลิปนี้นิดหนึ่งรัฐบาลก็เดินหน้าในการล็อกดาวเพราะมีความรู้สึกว่าโอ้โหโรคนี้มันน่ากลัวจังเลยทั้งๆท,งท,งที่ผมก็พูดตั้งแต่วันนั้นว่าโรคเนี้ยมันไม่ได้น่ากลัว ยกเว้นะวาคุณมีร่างกายซึ่งไม่แข็งแรงคุณเป็นโรคอ้วนคุณเป็นโรคเสี่ยงต่าง,าง,างๆนานาไม่ว่าจะเป็นโรคเลือดโรคระบบทางเดินหายใจเรื่องมะเร็งเรื่องตทุกอย่างอะ่ะเจ็ดโรคเสี่ยงและอายุมากเนี่ยโอกาสที่คุณจะเป็นอะไรหนักจากโควิด19สายพันธุ์สายพันธุ์นะวันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องวัคซีนแล้วนะฮะวันนี้ประเด็นใหญ่เฮตไลน์ไม่ใช่เรื่องวัคซีนเฮดไลน์คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดเฮดไลน์คืออุดมคชินทร วันนี้จูจ่ๆพูดเหมือนไอ้ปลืม้มอุดมขชินทร์เหมือนดูเดลี่ดสแล้วบอกว่าเฮ้ยใช่เว้ยไอ้ปลื้มพูดถูกแล้วจะกล้าพูดบ้างเดี๋ยวผมจะไปที่ท่านอุดมเพราะว่าไฮไลท์เดว,วันนี้มันไม่ใช่เรื่องวัคซีนไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องเรื่องธรรมนัตประยุทธ์ไฮไลท์เดว,วันนี้เดี๋ยวจะไปผมจะไปที่ประิน,นี้แล้วคุณแชร์ทุกคนเพราะนี่คือข้อได้จริงที่คุณต้องรู้ แล้วคุณจะได้เลิกกลัวไอ้โลกเวโลกกรรมนี้นะไม่ต้องฟังเต็มๆหรอกเพราะว่าท่านผู้ชมไปฟังดูเองได้ใน Public Figure Page ของผมเองเนี่ยนะใน k c e b o o k ส่วนตัวเนี่ยผมก็จัดเต็มไปเรื่องนี้เมื่อคืนนี้เมื่อเช้าไลฟ์เฟซไลฟ์ยามเช้าผมก็จัดเต็มไปเหมือนกันแล้วผมจะจัดเต็มต่อสิ่งที่ผมทําให้ผมมีแรงบันดาลใจในการจัดรายการเนี่ยในวันนี้ที่ผมตื่นขึ้นมาเนี่ย และในวันนี้ที่ผมกำลังจะเข้านอนหลังจากจัดรายการนี้เสร็จก็คือว่าเฮ้ยตกลงแล้วผมก็เพิ่งทราบว่าเวลาเป็นหมอใหญ่ที่สบคเ,เป็นระดับนายแพทย์ชั้นนำพูดอะไรพลเอกประยุทธ์ก็ฟังเนี่ยนะผมก็เพิ่งรู้ว่าคุณสามารถเนี่ยนะฮะเอาเนื้อหาที่มาจากปากของพิธีกรซึ่งจัดรายการซึ่งพูดมาทุกวี่ทุกวันเป็นเวลาหลายๆเดือนเป็นแรมปีเนี่ย คุณสามารถจู่ๆเอาเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เอาไปใช้เป็นนิโยบายได้แล้วก็เอาไปใช้ในการกลับหลำกลับหลังหันในแบบที่ไม่ยอมรับผิดกับมาตรการล็อกดาวน์บอกรอแตกทำลายเศรษฐกิจทำลายสังคมซึ่งลงมือไปสองรอบรวมทั้งสิ้นเป็นเวลาประมาณ8เดือนล็อกดาวน์เนี่ยสเดือนปีที่แล้วหเดือนปีนี้เด็กไม่ได้ไปเรียนหนังสือคนไม่ได้ออกมาทำงานผู้ประกอบการเจ๊ง โรงแรมร้านอาหารผับบาร์ตายหมดเพราะล็อกดาวน์เฮ่งซวยและในวันนี้จู่ๆคุณลุกขึ้นยืนหรือคุณนั่งให้สัมภาษณ์แล้วคุณบอกว่าออ้อเศรษฐกิจสําคัญเศรษฐกิจสําคัญเสียหายเดือนละแสนล้านไม่ไหวกดตัวเลขเป็นศูนย์ไม่ได้ต้องสร้างความสมดุล find the right balance between fighting the disease that you cannot fight and growing the economy คือสถานการณ์ในวันนี้ลลกลายเป็นว่าจูจูนจูจูนายแพทย์ดูด,ดมที่ปรึกษาใหญ่ของส,งสบค,คก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอเคเศรษฐกิจสำคัญลอกดาวอย่างนี้ไม่ไหวต้องผ่อนปลนต้องมี universal prevention แทน คือโทษทีฮะจริงๆแล้วประชาชนทั้งประเทศนะนะเขาได้มีส่วนร่วมในสิ่งที่เรียกว่า universal prevention เนี่ยมาตั้งแต่แรกมันล้างมือใส่หน้ากากเว้นระยะนั่นคือสิ่งที่คนไทยทำอยู่แล้วตั้งแต่โรคเริ่มระบาดจนมาถึงทุกวันนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องจากภาครัฐมันเป็นเพียงแค่การเตรียมความพร้อมในการมีโรงพยาบาลภาคสนาเพราะคนติดเชื้อมันจะเยอะการเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การจัดหายาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปหาหมอตลอดเวลาและนอกเหนือไปจากนั้นการซื้อเครื่องช่วยหายใจมาเพิ่มโดยที่ถึงเวลาถ้าเกิดจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นส่วนน้อยที่โควิดที่จําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยจะได้มีเครื่องช่วยหายใจมากพอประชาชนเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาตรัสรู้ข้อมูลข่าวสารมากพอที่จะทราบว่าตัวเลขการติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรเลย มันควบคุมไม่ได้ในสามเราแค่มีแพทย์ใหญ่ที่สบคซึ่งชงนโยบายให้ขับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วงปี2563และในช่วงปี2564เนี่ยว่าล็อกดาวน์เนี่ยมันเวิร์กในการกดตัวเลขต้องล็อกดาวน์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกดตัวเลขแล้วค่อยว่ากันแล้วเป็นไง่ตื่นมาวันนี้กลายเป็นว่ามากลับลำจูๆจูมากลับลำแล้วก็มายอมรับว่า ล็อกดาวมันไม่เวิร์กปรากฏว่ามันมีคนซึ่งติดเชื้อแฝงเยอะติดเชื้อแฝงสูงถึง6-7ถึงเเท่าหรือ5-6ถึง6เท่าของจำนวนผู้ติดเชื้อซึ่งทดสอบทั้งหมดแล้วไปไปมาเนี่ยนะ,ะกลายเป็นว่านายแพทย์อุดมคชินทร์ที่ปรึกษาใหญ่ของสบาคเนี่ยกลับยอมรับเองว่าโอเคตัวเลขผู้ติดเชื้อปาเข้าไปเผลอเจล้านตกลงแล้ว มันเป็นนั้นว่าแบบที่นายแพทย์มนูลลีชเวงวงได้โพสต์ใน Facebook ก่อนอันนี้ที่ผมนำมารายงานเนี่ยแบบนั้นนั่นแหละคือแบบความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ณนะเวลานี้และนั่นก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้จริงๆในการอยู่กับโรคนี้โดยที่ไม่ต้องมานั่งคำนึงหรอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันมันจะสูงขึ้นกี่หมื่น,นกี่แสนรายมันสูงขึ้นอยู่ดี เพราะว่านเวลานี้เอาแค่ในประเทศเนี่ยคนติดเชื้อไปแล้วอย่างน้อย10%หลายคนเชื่อว่าสูงถึงระดับ20-30%ด้วยซ้ำเพราะว่าในแต่ละวันที่เราสุ่มตรวจเนี่ยนะฮะ5 0 0 0มเนี่ยมันมีคนติดเชื้อประมาณ2 0 0 0 0ื่นคือเอาจริงแล้วเนี่ยนะฮะเลอๆเนี่ยมันไม่ใช่7ล้านคนที่มีเชื้ออยู่อย่างที่คุณหมออุดมบอกเพอๆมัน10ล้านและยิ่งไปกว่านั้นเลอๆมัน20ล้าน กลายเป็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเขากลับลําแล้วเขาบอกว่าโอเคกดตัวเลขศูนย์ไม่จาเป็นแล้วต้องผลล่อนปรนเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสคือเอาจริงๆฮะถ้าจะกลับลําแบบนี้นะฮะผมเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบขอโทษนิดนึงก็ยังดีว่าล็อกดาวน์แบบที่สบคได้สั่งการให้ทําทั้งในปี63และในปี64เป็นล็อกดาวน์ที่ ไม่มีผลดีเลยในการกดตัวเลขได้เพียงพอในเชิงเปรียบเทียบเมื่อมาดูราคาที่ที่ที่สังคมและเศรษฐกิจจะต้องชดใช้คุณจะต้องย้ำให้ชาววาลอกดาวน์เนี่ยเป็นนโยบายที่นำกลับมาใช้ไม่ได้อีกเลยมันไม่ใช่กลับลำแล้วพอฮะคุณจะต้องกลับลำแล้วคุณจะต้องแสดงความรับผิดชอบยิ่งไปกว่านั้นขอโทษเด็กๆด,ด้วยขอโทษเด็กๆ ที่รู้ว่าเด็กต่อให้ติดก็ไม่เป็นอะไรถ้าสุขภาพดีปกติผมไม่ได้รวมคนที่เป็นโรคเสี่ยงนะครับเจ็กลุ่มคนละเรื่องนะขอโทษเด็กด้วยที่ไม่ให้เขาไปเรียนหนังสือทั้งๆท,ท,ที่ให้เขาไปเรียนได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ไม่ควรจะปิดโรงเรียนแม้กระทั่งหนึ่งวันแพทย์ใหญ่ที่สบคต้องแสดงความรบับผิดชอบต่อการกระทําความผิดมหันที่ได้ลงมือไป ชงคำแนะนำที่ไม่ควรจะเป็นคำแนะนำต่อคณะรัฐมนตรีที่มีหัวนหน้าคณะรัฐมนตรีที่คิดอะไรเองไม่เป็นสถานการณ์ในวันนี้ตกลงแล้วก็คือว่าจูจูเนี่ยนะฮะสบคก็จะหายไปจูจูก็จะบอกว่าล็อกดาวน์ไม่เวิร์กแล้วกลับมาผ่อนปรนแต่ยังไม่ยอมเปิดโรงเรียนนะยังเป็นผู้ใหญ่กลัวเด็กอยู่ทั้งทั้ที่เด็กแข็งแรงกว่า แล้วจู่ๆก็จะบอกว่าโอเคเศรษฐกิจสำคัญละขออภัยฮะกว่าหมอใหญ่ที่สอบอคอสายเหียวเนี่ยจะยอมรับว่าเศรษฐกิจมันสำคัญเนี่ยนะฮะคำแนะนำของคุณเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผับบาร์คาราโอเกะคลล็อกเทลร้านอาหารสถานที่ประกอบการต่างๆน,นานาโรงนวด จนถึงสถาบาันกวดวิชาโรงเรียนสอนพิเศษฟิตเนสคุณทำให้ทุกคนเจ๊งเป็นเบื่อฮะด้วยฝีมือและคำแนะนำที่ห่วยแตกของหมอสายเหี่ยวที่รอบคอบจนประเทศชาติล่มจมเนี่ยนำมาสู่คำสั่งของหัวหน้าคณะรัฐบาลที่ไร้ความรู้ที่ทำลายเศรษฐกิจไทยลงไปกับมือ กำลังซื้อของคนไทยเนี่ยมันพยุงผู้ประกอบการพวกนี้ให้อยู่รอดได้ต่อให้นะักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เข้ามาซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ปล่อยให้เข้ามาเลยร้อตอนนี้ปล่อยนะักท่องเที่ยวเข้ามาได้ร้อยเลยแค่ตรวจดูวัคซีนก็พอสบคได้ทำลายเศรษฐกิจไทยลงไปกับมือด้วยคำแนะนำที่ผิดของหมอสายเหี่ยวที่มีความรู้แต่คิดไม่เป็นแล้วพอมากลับหลำ่ำบอกว่าโอเคเศรษฐกิจสำคัญแล้ว ค่อยๆผ่อนปลนได้เรากดตัวเลขไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะผมมีคําถามกลับไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคุณไปเพอ้อฝันได้ยังไงว่าล็อกดาวน์มันจะกดตัวเลขได้เนื้อเมื่อมีคนซึ่งเตือนตั้งแต่แรกเยอะแยะมากมายว่ามันกดไม่ได้มันฟิวททลที่ไปคิดว่าจะกดได้แต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วฮะและมันเป็นความเสียหายที่ไม่ว่าจะเป็นหมอคนไหนที่สบคที่สารสุข หรือคนใดนรัฐบาลก็ไม่สามารถชดเชยหรือเยียวยาหรือชดใช้ได้ The damage is done พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นทุกเสียงมีความหมายสิทธิสเสรีภาพในการแสดงออกถูกเปล่งออกมาเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมและความเสมอภาค กระดานบอร์ดและชุดแม่เหล็ก Freedom of Speech กระดานบอร์ดและชุดแม่เหล็กนกพิราบขาวสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารการเรียกร้องประชาธิปไตยเสรีภาพทางเพศของคนรุ่นใหม่วางจำหน่ายแล้ว2ส,สีสีขาวและสีดำพร้อมแม่เหล็กนกพิราบจำนวน3ชิ้นในราคาชุดละ599บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop.voice tv.co.th ใหวังสร้างโลกใหม่สูตรดมกลิ่นประชาธิปไตยกับเซตเทียนหอมสามกลิ่นของ Voice ภายใต้ชื่อ Your Voice Matters It Would Be A Better World และ Lighting Up Hope สามชิ้นครบเซตราคา2,079บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shop. Voicetv. Co. Th นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ําที่กลายเป็นเหมือนกับจะเป็นเทเลรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจมองไทยอย่างรู้ทันชี้หน้าใส่สอ,สสอสซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งประเทศ30กว่าล้านคนประชาชนอยากเห็นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ใช่อยากเป็นรัฐมนตรีเพียงเพื่อสายสะพายแล้วก็ไปแย่งเก้าอี้กันกับสีโรธค้ามไผ่บูลในโอเวอร์วิวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกา ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV เซ็ต Voice Lover เซ็ตนี้ประกอบด้วยร่มพับลาย Voice TV ขวงร่มอลูมิเนียมคุณภาพเยี่ยมวัสดุด้านในป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตมาพร้อมกระบอกน้ำสุญญากาศรักษาอุณหภูมิลาย Voice TV ราคาพิเศษ530บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th ร่วมสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1,649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition พร้อมแก้วน้ำราษฎรประสงค์สมั สมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ shop v o i c e tv co th และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางที่อยู่บนโต๊ะน,นี้นะครับมี Product หลายชิ้นนะครับที่วางขายอยู่ในเว็บไซต์ shop v o i c e tv co th นะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถเข้าไป Scroll ดูได้นะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอน,นี้สะดวกด้วยนะครับในการสั่งซื้อนะครับถ้าเป็นแบบโบราณคุณไม่ชอบกดนู่นกดนี่ก็โทรศัพท์มา โทรศัพท์มานะครับในช่วงกลางวันนะครับเวลาทําการปกติเนี่ยนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งรับสายพอรับสายเสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งของไปให้นะครับมีการจัดสรรวิธีการในการจ่ายเงินอย่างสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเรามีขายเนี่ยเป็นหน้ากากนะฮะขาวและดําให้เลือกนะครับมันเป็นหน้ากากที่นุ่มนะฮะใส่สบายแล้วก็มีสายคล้องคอด้วยนะครับสายสีรุ้งน่ารักนะฮะน่ารักแล้วก็เท่ด้วยเพราะว่ามีคําว่า Voice นะฮะอยู่อยู่บนใบหน้า นอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีเสื้อยืดนะครับ T-shirt มีหลากหลายรูปแบบนะครับที่เราขายอยู่ก็ที่เป็นครบรอบนะฮะมีการรำลึกนะฮะการก่อตั้ง Voice TV ด้วยนะครับก็มีเสื้อยืดตัวนั้นนะครับ t s h i r ตน่าซื้อแล้วก็ถ้ากลับมาที่ผมนิดหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมถือทัมเบิลนี่อยู่นะฮะผมชอบเรียกกระติกน้ําผมไม่ชอบเรียกกระบอกน้ําผมว่ากระติกมันเพราะกว่าก็ใส่น้ําร้อนน้ําเย็นก็ได้นะครับใส่กาแฟก็ดีแล้วก็เอาไว้ดื่มนะครับ คุณจะพกไปมอบได้หรือไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือแต่อันนี้อันนี้มัน,ม,นมันแข็งนะมันเป็นมันมีน้ำหนักนะฮนะก็อันนี้เป็นกระบอกหรือกระติกน้ำ voice tv อันนี้น่ารักมากนะครับนะมี Product อย่างอื่นเยอะนะครับก็ฉันเข้าไปดูใน shop voice tv co th h. กันนะฮะ,ะพูดถึงดารานักแสดงคนนี้หน่อยได้ไหมชาร์ลีสเตอรอนนะคเคยคบกับชอนเพนอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เลิกกันนะฮะ เป็นคู่ที่ดันไม่ขึ้นแล้วชอนนี่เข้าใจว่าชอนเพนก็ไปมีแฟนใหม่แล้วอายุน้อยกว่าชาร์ารลีสเดอรอนิกคดีชาร์ลีสเดร,ร,รอนเขามีประเด็นเรื่องอายุเขาเพราะว่าเขาเนี่ยอายุเริ่มมากขึ้นแต่ว่าเขายังหน้าตาดีอยู่นะคือไม่มีใครเถียงว่าเขายังสวยสดสง่าง,งามอยู่เสมอเพราะว่าเป็นเป็นเป็นซูเปอร์ส,สตาร์คนหนึ่งซึ่งยังไงยังไงก็ยังมีความเท่ความสวยแต่ผมก็เพิ่งทราบว่ามีมีฝ่ายโปรดักชั่นซึ่งไปเสนอให้ชาร์ลีสเตอรอนเนี่ย มาเล่นหนังมาเล่นเรื่องอะไรทราบไหมฮะผมก็พึ่งทราบนะปรากฏว่า DC Comics ที่เขาทำา Wo d e r Woman เนี่ยที่มีนางเอกนำเนี่ยฮะ Lead a c อ r e s s นางเอกนำคือ Gal g l d โดเนี่ยนะแกลกโดอดีตทหารเ้วยนะเคยเกณฑ์ทหารให้กับอิสราเอลด้วยอดีตนางงามเนี่ยเป็นแม่นะมีลูกแล้วนะยังสวยเลิศอยู่เลยปรากฏว่าทีม DC Comics ดันไปเสนอให้เซรอนเนี่ยมาเล่นเป็นแม่ของ Gal g l g o t ฮะ ซึ่งผมเห็นว่าเหมาะนะเพราะว่าระดับเกากระโดเนี่ยถ้าจะมีแม่นะ่มันก็ต้องสวยระดับชาร์ลีสเตโรนก็ถูกแล้วอะทำไมเตโรนต้องรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองยังไม่แก่ขนาดที่จะเล่นบทแม่เล่นบทแม่ในฮอลลีวูดยุคนี้เนี่ยมันเป็นบทที่ดูเท่และดูเซ็กซี่ได้ซ้มไปเพราะว่าเขาตั้งใจให้คนซึ่งเล่นเป็นแม่เล่นเป็นนาเล่นเป็นอาแบบแอนเม์ให้กับสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นมาริซาโทเมเนี่ยผมดึงมาริซาโทเม่ขึ้นมาให้ดูมาริซาโทเมเนี่ยเล่นเป็นแอนเม์ให้กับ ให้กับทอมฮอลเลนในสไปเดอร์แมนเนี่ยก็มาแนวแบบสวยๆเซ็กซี่นะฮะเพราะว่านั่นคือเจตานารมณ์ของไอ้ไอทั้ง DC แล้วก็ท MCU, กั้ง MCU ก็คือไม่ให้มีคนแก่ไม่ให้มีคนซึ่งอยู่ในวัยชาราท,ทั้งทงที่พอถึงอายุปานนั้นแล้วปกติก็จะไม่น่าจะดูแบบสวยสดขนาดนี้แต่ว่าเพราะฉะนั้นเตโรนก็น่าจะรับบทนี้ไปนะไม่น่าจะมีอัตตาไม่น่าจะมีอีโกเรื่องนี้นะแต่ว่าก็พอเข้าใจได้นะฮะ ก็ผมยังเชียร์อยู่นะฮะอยากเห็นชารลิสเตโรนมาเล่นเป็นมารดาให้กับกกลกาโดนะฮะในเรื่อง Wonder Woman แต่ว่าชารลิสก็บอกว่ารับไม่ได้เขาเล่นเป็นแม่ให้กับกกลกาโดไม่ได้นะฮะเขายังสวยยังดูสาวอยู่ไม่ได้ ไปที่เบนเชเปโร่ดีกว่านะครับให้ดูเบนเชเปโร่สัมภาษณ์คอนดลิซอรไรซ์นะครับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงให้กับรัฐบาลของจอร์จดับบิ้ชในสมัยที่ต้องบุกเข้าไปโค่นอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศอัฟกานิสถานแล้วก็เอาตาลิบานออกเพื่อที่จะล้างบาคเครือข่ายการก่อการร้ายเอาเคด้าในอัฟกานิสถานเนี่ยหนึ่งรายการโปรดของผมนะทาง พอดแคสต์ของเชเปโรซึ่งเป็นพอดแคสต์ซึ่งมีคนติดตามมากกันตั้งต้นในสหรัฐดีเนเชียลดอทคอมมีข่าวข่าวเกี่ยวกับวัคซีนเชื้อตายนะครับเขาเชื่อว่าในอนาคตจะมีวัคโทษทีขอไปไม่ใช่วัคซีนเชื้อตายวัคซีน DNA อตรงกันข้ามกันเลยคือเชื้อตายมันของเก่าของโบราณใช่ไหมอ่ะซีโนแวคซีโนฟาร์ซึ่งอาจจะฉีดในเด็กได้จะเวิร์กเนี่ยแต่ว่าวัคซีน DNA อ่ะแบบที่ฉีดสะดวกไม่ใช่ฉีดเป็นเข็มแต่ว่าเอาวัคซีน DNA ไปฉีดใต้ผิวหนังผมก็เพิ่งรู้ว่าาามีกรทํ รือฉีดแบบที่ไม่ต้องใช้เข็มแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ปักเองได้เนี่ยเนเชอร์ก็รายงานว่าไซกฟเนี่ยนะไซกฟดีเนี่ยของอินเดียไม่ใช่ยี่ห้อเดียวซึ่งกำลังเสนอตอนนี้มีอีกหลายรายซึ่งเป็นการผลิตวัคซีนที่ตอนนี้เนี่ยนำเสนอโดยที่จะเป็น DNA วัคซีนถ้าคุณสกรลดูในบทความนี้ของเนเชอร์นะสิ่งที่คุณจะได้เห็นมันน่าสนใจว่ามันมีหลายหบริษัทซึ่งเป็นบริษัท ฟาร์มัสตูริคอชั้นนำเนี่ยเขาพยายามที่จะผลิตสิ่งที่เรียกว่า DNA วัคซีนอยู่สิ่งที่เรียกว่า DNA วัคซีนที่เขาพยายามผลิตอยู่เนี่ยนะฮะมันมันมีหลายยี่ห้อมากนะฮะแล้วผมสครอลให้ดูเนี่ยท่านผู้ชมอ่านตามเลยก็ได้นยผมผมไม่ได้อ่านให้ฟังแต่ว่ามันมีหลายยี่ห้อมากนะตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอน,นี้ไม่ใช่แค่ของอินเดียไซก็ดีแต่ว่ามันมีอีกหลายยี่ห้อน่าตื่นเต้นนะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าเราจะได้เห็นวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีน DNA ในอนาคต สำหรับไม่ใช่แค่โควิดแต่ว่าสำหรับการติดเชื้อไวรัสประเภทอื่นเนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน DNA ด้วยหรือไม่ในอนาคตผลพลอยได้ของไอโควิด -19 ในรอบนี้ก็คือเราจะมีวัคซีน DNA และเราจะมีวัคซีน mRNA ให้กับโรคชนิดอื่นได้เอาละแต่ว่าเทคโนโลยีที่น่าเบื่อหน้าเบือเบ่อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการแพทย์นะรายงานทุกวีทุกวันก็เริ่ม เริ่มที่จะเจือจางในเรื่องของความน่าตื่นเต้นแล้วผมได้ลูด excitement effect ของ pharmaceutical news แล้วผมเลยให้ดูข่าวนี้ดีกว่านี่นี่ๆี่มีอะไรซึ่งน่าตื่นเต้นไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วรถยนต์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนๆไม่ใช่ Hybrid แต่ว่าชาร์จเสียบป,ปลั๊กข้ามคืนแล้วก็ขับรถออกไปได้จากที่บ้านมาทำงานเนี่ยนะฮะถ้าได้ขับเม a บกรุ่น EQS ซึ่งจะวางขายในตลาดจริงๆในปี2023เนี่ยนะฮะอีก2ปีเนี่ยหรืออีก1ปีเนี่ยแต่ว่าเป็นรุ่น2023เนี่ยวางขายในปี2022เนี่ยนะ Maybach EQS Electronic Electric ล้วนๆโอ้โหทำไมมันสวยเหลือเกินเนี่ยมันสวยมากเลยคันนี้นะฮะแล้วมันไฟฟ้าด้วยนะเก e t a t ต u นเบิร์กจากนุมัตด,ด้วยนะโอ้โหไม่มีปัญญาขับแล้วครับ และนั่นก็คือรายการ The Daily d o s e โลกการเมืองในคืนวันนี้พบอีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ wake up Thailand เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมอง